ทัศริพงศ์ครับตอนนี้เนี่ยบทสรุปในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างไรแล้วและท่านพอใจขนาดไหนครับก็แยกออกเป็น2ส่วนครับนะครับแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือการตรวจผลการสอบนะครับของผู้เข้าสอบทั้งหมดนะครับก็ต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราได้ให้ทางท่านรองทีนะครับกับรองพัฒนะนะครับซึ่งถ้าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใครได้ดูรายการโหนกระแสเนาะก็จะเห็นท่าทีของท่านรองพัฒนะที่มีต่อผอ.เขตนะครับว่าท่านไม่ได้ประนีประนอมด้วยนะครับก็ทั้งสองท่านเนี่ยไปสอบนะครับซึ่งผลของการสอบเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราได้ผลแล้วแต่เราก็ต้องการที่จะให้ออกมาเป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนยอมรับเราจึงส่งเอกสารชุดคำตอบทั้งหมดเนี่ยไปที่สตช.ด้วยนะครับเพิ่มเติมเพื่อให้มีการพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าหลักฐานที่ส่งให้เนี่ยไม่ได้มีการถูกดัดแปลงแก้ไขหรือว่าทำใหม่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็รอสตช.อีกนิดหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นอ่ะได้ผลแล้วนะครับโดยผลที่ได้มาเนี่ยนะครับก็คือน้องครูคนเนี้ยนะครับน้องที่สอบครูคนเนี้ยนะครับเขามีญาติที่เป็นครูอยู่แล้วทางท่านรองทีเนี่ยก็ติดต่อผ่านญาติเข้าไปบอกว่าคือมันจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจเอกสารนะครับแล้วก็ต้องขอเชิญน้องเขามาเพื่อจะมาทำการยืนยันเนาะว่าเอกสารเนี่ยถูกต้องหรือไม่ซึ่งน้องเขาก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปแล้วก็เดินทางไปกับเพื่อนอีก2คนเป็น3คนนะครับแล้วเขาก็ขอข้อมูลจากน้องโดยการขอข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกเทปเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงว่าในการสอบถามเนี่ยนะครับเขาทำแบบไหนเนาะเขาก็ถามน้องว่าเอกสารชุดเนี้ยคำตอบชุดเนี้ยใช่ของน้องหรือไม่น้องเขาก็ดูเขาก็บอกว่าใช่ให้น้องตรวจว่าเอกสารชุดนี้มีการแก้ไขผิดไปจากที่น้องทำหรือไม่น้องเขาก็ตอบว่าไม่มีการแก้ไขเขาก็ตรวจคะแนนนะครับตรวจคะแนนเสร็จเขาก็ให้น้องตรวจเองปรากฏว่าคะแนนที่กรรมการตรวจกับคะแนนที่น้องตรวจได้ก็ตรงกันนะครับเมื่อตรงกันก็ให้น้องก็เซ็นรับทราบนะครับทีนี้พอข้อมูลชุดนี้มีการหลุดออกไปก็ปรากฏว่าป้ามีฝั่งที่ยังไงอะสู้ให้น้องเขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้น้องเขาถูกบังคับหรือไม่อะไรหรือไม่มีการดัดแปลงหรือไม่เราก็เลยไม่อยากให้มีปัญหาก็เลยส่งไปสตช.ให้สตช.ตรวจนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องค้างแข็งใจเพราะว่าคือยังไงอะฮะคือเวลามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเยอะนะครับมันพูดคือสังคมส่วนหนึ่งสังคมตัดสินไปแล้วนะครับสังคมตัดสินไปแล้วคือเวลาพูดเนี่ยเขาก็พร้อมจะเชื่อข้อมูลอีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องเรียนว่าการที่เราไปตรวจเนี่ยเราเอาคนกลางนะครับคือสพม.สระแก้วเนี่ยได้กำกับดูแลก็จริงแต่ต้องเรียนว่ากระทรวงเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีนะครับกระทรวงเนี่ยกำกับดูแลสพม.นะครับเราก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพราะนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านก็ต้องการจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันโปร่งใสตรงไปตรงมาแล้วอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างนะครับว่าเราไล่ผอ.เขตพื้นที่เนี่ยออกไป3คนแล้วในปีที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของการตรวจนะครับเราก็คิดว่าเราทำตามกระบวนการแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของสพม.ที่มีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นก็คือเรื่องของการที่ประกาศผลสอบผิดพลาดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบนะครับตั้งกรรมการสอบคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมันได้ว่าคือประมาททำให้ราชการเสียหายแน่นอนแล้วแหละนะครับก็คงต้องมีตั้งกรรมการสอบถ้ากรรมการสอบแล้วมันไปไกลถึงทุจริตก็ต้องว่ากันไปตามฐานความผิดครับค่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละประเด็นนะคะคุณศิริพงศ์อย่างกรณีเรื่องของตัวหลักฐานเนี่ยค่ะที่ส่งไปให้ทางสตช.ตรวจเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคือต้องรอในการตรวจสอบแล้วก็
รอผลใช่ไหมคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากตัวสตช.คิดว่าไม่นานครับคิดว่าไม่นานเพราะว่าตอนที่ไปส่งเขาเนี่ยก็แจ้งเขาว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะอยากจะขอให้เขาเร่งรัดทำให้นะครับแล้วเราก็เข้าใจว่าประชาชนมีความกังวลเนาะมีความกังวลถึงขนาดที่ว่าก็มีคนออกมาพูดบอกว่าเนี่ยว่าแล้วว่าต้องเลื่อนเพราะมันไม่โปร่งใสไม่ปกติไม่ใช่เหตุนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก็พวกคุณรู้ผลมาแล้วแล้วพวกคุณก็ออกมาบอกคือไม่ยอมรับผลอ่ะไม่ยอมรับผลเราก็ต้องทำให้อ่ะเป็นที่ยอมรับให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสตช.บอกว่ากระดาษเอกสารเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแปลงมาแล้วมีการแก้ไขมาแล้วไม่ใช่ออริจินอลไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการอย่างไรก็เอาให้ครบทุกมุมครบทุกฝ่ายว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตำรวจเองก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ให้เป็นคนกลางไปตรวจซ้ำก็เชี่ยวชาญในระดับนึงสำหรับอย่างนี้นะคะคุณสิริพงษ์ทีนี้ในแง่ของผลสอบอะค่ะผลสอบที่ออกมาสรุปเป็นการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่แล้วมีการทุจริตแต่ไม่พบการทุจริตใช่ไหมคะคือตอนนี้นะครับคือเขาไปสอบทั้งไปสอบเส้นเงินไปสอบอะไรนะเขาก็ยังไม่มีหลักฐานว่ามันมีการทุจริตนะครับคือทุจริตต้องเรียนว่าทุจริตเนี่ยมันแรงมากนะครับทุจริตมันแรงมากเราตั้งข้อสังเกตได้เรามีความสงสัยได้ค่ะนะครับว่าอย่างกรณีเนี้ยมันไม่แปลกหรอกครับถ้าทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปรับเงินมาแน่เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเอาผิดใครสักหนึ่งคนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนค่ะตอนนี้เนี่ยเราสอบไปประมาณ30ปากนะครับสอบไปประมาณ30ปากที่รองทีรายงานมาเนี่ยคือแนวทางเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันละหลวมทุกขั้นตอนเลยอ่ะครับมันละหลวมทุกขั้นตอนเพราะมันละหลวมทุกขั้นตอนเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่นำมาซึ่งบอกว่าอ่ะนี่ทุจริตได้แต่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าไอ้คะแนนของคนที่1มันไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือไอ้คะแนนของคนอื่นๆไม่ใช่มันก็อาจจะขยายผลได้แต่เท่าที่หลักฐานที่เรามีวันนี้เนี่ยคือทำให้ราชการเสียหายเนี่ยแน่นอนแต่ยังไม่น่าจะถึงทุจริตครับในส่วนของครูเบนเองเขาก็ยอมรับในผลการตรวจคะแนนใช่ไหมครับว่าไม่ถึง 60% ทั้งกขคครับท่านครับคือเขาก็ณวันที่ไปตรวจนะครับเขาก็ยอมรับนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ทราบแหละเพราะหลังจากออกจากห้องไปหลังจากมีกระแสสังคมอย่างน้าเขาก็พูดบอกว่าก็รู้กันอยู่ผมก็ยังมีความสงสัยนะว่าไอ้คำว่ารู้ๆกันอยู่เนี่ยหมายถึงอะไรเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าฝ่ายนโยบายฝ่ายกระทรวงเนี่ยเราเข้มข้นนะครับเราตามทุกวันเราตามผมทุกวันแล้วเราก็ให้นโยบายว่าไม่ช่วยใครต้องตั้งกรรมการสอบแล้วเราก็จะไม่ให้เรื่องเงียบด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่ารู้ๆกันอยู่เนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นคำพูดที่มันค่อนข้างจะขาดความรับผิดชอบเนาะเกินไปนะครับเกินไปอันนี้หมายถึงฝั่งของน้าเขาค่ะนะครับฝั่งของน้าเขาซึ่งผมก็คิดว่ามันกล่าวหาลอยเกินไปนะครับส่วนของครูเบนเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเราก็คิดว่าจริงๆกระทรวงเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงมาตรการที่จะเยียวยาน้องเขาที่มันเกิดจากการที่ประกาศผิดพลาดแล้วทำให้น้องเขาต้องไปลาออกจากงานนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าตามที่ดูข่าวเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับไปทำงานที่เก่าละเหมือนกับที่เก่ายังไม่ได้อนุมัติใบลาออกละนะครับก็ทำงานที่เก่าได้อย่างเงี้ยครับคำว่าประกาศผิดพลาดนี่หมายถึงว่าตัวเลขประจำตัวผู้สอบที่มันใกล้กันมันเลยคาดเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าไอตัวนี้ผมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะประเด็นไหนแต่ประเด็นที่บอกว่าคะแนนครูเข้าถึงหรือเปล่าเนี่ยแล้วมีการแก้หรือเปล่าอ่ะในเบื้องต้นที่เราตรวจมาไม่ใช่เพราะชุดคำตอบน้องเขาตรวจแล้วนะครับชุดคำตอบน้องเขาตรวจแล้วและอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะคะแนนมันจะมีกลุ่มละ50 50 50บางคนก็ตั้งคำถามว่าเอาไม่ผ่านภาคกอภาคขอภาคคอไอ้ไม่ผ่านภาคกอภาคขอทำไมมีสิทธิ์สอบภาคคอนะครับก็จะเรียนให้ทราบว่า
การสอบพนักงานราชการเนี่ยไม่เหมือนกับสอบครูผู้ช่วยไม่เหมือนกับสอบครูเพราะครูผู้ช่วยกับสอบครูเนี่ยคนสอบเนี่ยเป็นแสนพอคนสอบเนี่ยเป็นแสนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มันจะมาสัมภาษณ์ทีละเป็นแสนคนถูกไหมฮะเขาก็ต้องตัดแฟกเตอร์ออกให้มากที่สุดเขาก็จะดูว่าคุณผ่านภาคกอไหมถ้าภาคกอคุณไม่ถึง 60% คุณไม่ได้ไปต่อแต่ตำแหน่งของพนักงานราชการเนี่ยคนสอบไม่เยอะเขาก็เปิดโอกาสให้สอบกอขอคอนะครับกอขอคอรวมกันทีนี้ครูเบนเนี่ยน่าจะสอบภาคกอเนี่ยน่าจะได้ประมาณ18เดี๋ยวนะครับ16คะแนนมั้งฮะค่ะ16คะแนนจาก50คะแนนนะครับภาคขอที่รวมผลงานเนี่ยเขารวมได้19 19ตรวจไปตรวจมาอ่ะเพิ่มคะแนนบอกว่าอ่ะเพิ่มได้เป็น25คะแนนนะครับแล้วก็ภาคขอโดยปกติสัมภาษณ์เนี่ยคือถ้าไม่ใช่คนวิกลจริตเนี่ยไม่มีตกอยู่แล้วสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์มันก็จะมีโอกาสผ่านสูงอยู่แล้วแต่ทีนี้พอรวมกันเบ็ดเสร็จ3ภาคเนี่ยเขาได้จะน่าจะได้81คะแนนมั้งซึ่ง 60% คือ90ครับโอ้ครับครับมันก็ไม่ผ่านค่ะครับครับทีนี้เชิญค่ะแล้วแนวทางเยียวยาแล้วฮะเรายังคงยืนยันแนวทางเดิมไหมครับที่ให้เธอไปอยู่ที่สระแก้วหรือว่าแล้วแต่เธอเลยฮะก็ยังยืนยันครับแต่ว่ามันก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาประสงค์ไหมแต่อย่างที่คุยกันวันนั้นที่คุยกับน้องเขานะครับก็คุยกันว่าคือถ้าน้องเขาเนี่ยคะแนนมันเป็นเกณฑ์ที่น้องเขาจะต้องได้นะครับคือยังไงเราก็ต้องให้เขารับเขาในตำแหน่งพนักงานราชการครับแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนน้องเขาปรากฏว่ามันตกมันไม่ได้นะครับเราก็อาจจะเยียวยาให้โดยการที่จ้างให้เป็นลูกจ้างนะครับชั่วคราวก่อนนะครับในโรงเรียนที่ใกล้บ้านซึ่งณวันที่น้องเขาไปยื่นหนังสือน้องเขาก็บอกว่าเขายินดีนะครับแต่วันสองวันนี้ที่ผมดูข่าวก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับไปทำงานที่เดิมเพราะที่เดิมบอกว่าไม่ได้อนุบัติใบลาออกครับซึ่งก็เป็นทางเลือกของน้องเขาครับค่ะค่ะคุณสิริพงษ์คะอย่างตัวเบื้องต้นที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบนะคะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยต้องมีใครรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดตรงนี้มีแน่มีต้องดำเนินการที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ากระทรวงเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เท่านี้นะครับกระทรวงก็ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับเพื่อกำหนดโทษนะครับของผู้ที่ประมาทเลินเล่อนะครับแต่ว่าตามขบวนการของกฎหมายเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการชี้แจงนะครับซึ่งคำชี้แจงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันเหมือนกับกระบวนการไปสู้คดีอะครับที่เขาต้องมีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแต่มันมีคนที่ต้องรับโทษแน่นอนครับครับนะคะแล้วจากนี้แหละครับท่านสิริพงษ์เราจะฟื้นความเชื่อมั่นความศรัทธาในการสอบพนักงานราชการอย่างไรได้บ้างครับถอดบทเรียนหน่อยไหมฮะครับคือกรณีของสระแก้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำให้สังคมได้เห็นนะครับว่าเราไม่ได้เงียบเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับคือไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบแล้วก็คนก็เหมือนกับว่าแบบไปคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็เงียบไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ก็อยากให้สังคมเนี่ยติดตามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าจบแล้วละครจบแล้วไม่เป็นไรหลังฉากพวกเธอไปว่ากันนะครับเพราะว่าเราจะไปต่อแน่นอนนะครับแล้วเราก็ต้องขยายผลต่อแน่นอนนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการปรับปรุงระบบการออกข้อสอบนะครับของพนักงานราชการเนี่ยที่แต่ละเขตเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยโดยการที่ตอนนี้เป็นไอเดียที่คุยกันอยู่นะครับว่าเราอาจจะคือเนื่องจากแต่ละเขตเขาก็ออกข้อสอบของเขาเนาะครับเราอาจจะเหมือนกับว่าออกแต่ว่าให้เอามาไว้ส่วนกลางแล้วก็ใช้วิธีแรนดอมข้อสอบนะครับคือคุณจะออกก็ได้แต่ว่าเอามาไว้ส่วนกลางนะแล้วถึงเวลาสอบเนี่ยก็แรนดอมข้อสอบไม่ให้ใครมีโอกาสรู้ข้อสอบก่อนครับก็อาจจะปรับปรุงเรื่องของระบบการออกข้อสอบรวมไปถึงเรื่องของการตรวจข้อสอบเรื่องของการตรวจทานก่อนประกาศด้วยใช่ไหมคะตรงนี้คือก็เรื่องนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของการตรวจทานเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำกันอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าจริงๆเนี่ยเนาะถ้าทางเขตเนี่ยเขาให้ความสำคัญเขาใส่ใจเรื่องพวกนี้ให้มันมากหน่อยนะครับมันก็จะไม่เกิดหรอกเหตุการณ์แบบเนี้ยคือผมคิดว่ามันเกิดจากความไม่ใส่ใจของผู้ปฏิบัติงานมากกว่าค
ค่ะถ้าแสดงแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการตรวจข้อสอบที่อาจจะเกิดความผิดพลาดนะฟังแบบนี้นะคะคุณสิริพงศ์คือณวันนี้นะครับหมายถึงว่าหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับแต่ไม่แน่คือถ้าสตช.เขาตรวจออกมาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันมีการดัดแปลงคำซ้ำมันไม่ใช่อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะมีเหตุให้ชวนสงสัยว่าเฮ้ยที่สอบมาเนี่ยมันไม่พอละต้องไปสอบประเด็นอื่นเพิ่มและอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะซึ่งในสิ่งที่คุณสิริพงศ์บอกว่าเราได้มีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดก็เชื่อถือได้ใช่ไหมคะสร้างความเชื่อมั่นได้นะคะคือถ้าใครได้ดูรายการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับแล้วเห็นอาการของท่านรองพัฒนะเนาะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการเอื้อให้กับเขาเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าคือกระทรวงเนี่ยมีความพยายามมากที่อยากจะทำให้มันมีความโปร่งใสเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราได้ยินข่าวลือแค่ว่าเอ้ยมันจะมีการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันในเขตไหนเนี่ยเรายังสั่งระงับหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วความพยายามของเราเนี่ยทำมากันเกือบปีสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วจะมาพังเพราะคนกลุ่มเดียวเนี่ยเราไม่ยอมหรอกครับค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยพอถ้าเราได้ตัวหลักฐานที่ส่งไปให้ทางสตช.ตรวจแล้วค่ะเราจะสรุปผลประมวลทั้งหมดแล้วพอรู้สาเหตุปุ๊บเนี่ยเราจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งนึงไหมคะหรือว่ามีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วเราก็พยายามเชิญชวนทางฝั่งมูลนิธิด้วยนะครับครับเราก็ติดต่อไปก็บอกว่าก็อยากจะชวนให้มาดูด้วยกันคืออยากจะให้มาดูด้วยกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะไปแถลงข่าวพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแถลงข่าวกันคนละทีอ่ะพูดกันคนละทีมันไม่จบมันไม่จบนะครับคืออยากจะให้ไปดูด้วยกันเลยอยากให้ไปดูเทปดูอะไรด้วยกันเลยว่าตอนที่น้องเขาตอบคำถามเนี่ยโดนคุกคามไหมอะไรไหมนะครับซึ่งน้องเขาก็หนึ่งคือต้องเรียนว่าน้องเขาไม่ใช่ผู้เยาว์นะครับเขา20กว่าละครับสองคือเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ตั้งทนายค่ะนะครับเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ตั้งทนายแล้วกระบวนการในการทำเนี่ยเราก็ทำไปตามขั้นตอนนะครับมีการประกาศแจ้งให้เขาทราบก่อนว่าเนี่ยจะดำเนินการแบบนี้นะครับซึ่งมันคือไอกระบวนการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำร่วมกันเนาะมันทำคนเดียวมันก็คงไม่ได้นะครับแต่พอทำเสร็จไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ยังไงอ่ะมันก็พูดยากมันก็เดินหน้ายากหรือข้อเรียกร้องเพิ่มเติมที่บอกว่าเอาคะแนนออกมาเปิดเผยกันเลยระหว่างคนที่ได้กับคนไม่ได้เนี่ยครับท่านครับเนี่ยมันก็เป็นอีกก็ไอตัวนี้เราก็คงต้องทำนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยระบบราชการมันดูตัวอย่างง่ายๆครับดูตัวอย่างง่ายๆกฤษฎีกาเขาถามเท่าที่เขาตอบเขาตอบเท่าที่เขาถามยกตัวอย่างเช่นน้องเขาเนี่ยมาร้องเรื่องอะไรน้องเขามาร้องเรื่องอะไรน้องเขามาร้องเรื่องว่าเขาควรจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ทำไมชื่อเขาหายเขาร้องให้ตรวจคะแนนเขาคำถามที่เราโดนถามเนาะว่าถ้าเราไปตรวจคนที่ได้ที่หนึ่งกระทบสิทธิ์เขาหรือไม่แล้วสมมุติคนที่ได้ที่หนึ่งเขาได้ที่หนึ่งจริงๆนะแล้วทัวร์ลงเขาไปแล้วอ่ะเยียวยาเขายังไงค่ะอันนี้คือคำถามที่เราโดนถามนะครับคือมันมีสองด้านเสมอดังนั้นการกระทำเนี่ยเราต้องกระทำเนี่ยคือมันต้องไม่คุกคามสิทธิ์คนอื่นด้วยนะครับซึ่งเราก็พยายามดูด้วยความระมัดระวังเต็มที่นะครับซึ่งถ้าที่หนึ่งเขายินยอมนะครับมันก็ไม่มีปัญหาถ้าจะเปิดเผยนะครับแต่โดยหลักเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับคือกรรมการเนี่ยเอาเฉพาะลำพังกรรมการเองเนี่ยนะฮะถ้าเห็นคะแนนที่หนึ่งมันไม่ใช่อ่ะเราก็ไม่ยอมให้ประกาศอยู่แล้วนะฮะหมายถึงขั้นตอนของการตรวจสอบนะฮะเพราะตอนนี้เราชะลอหมดเลยเราประกาศให้เราเลขาสพฐ.เนี่ยออกคำสั่งให้เลื่อนไปหมดเลยนะครับจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จซึ่งถ้าตรวจสอบเสร็จเรื่องของการประกาศผลก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการรายงานตัวของคนที่ได้อันดับที่หนึ่งก็จะเกิดขึ้นก็เดินหน้าไปตามโปรเซสเขาถ้าเกิดว่ามันเคลียร์ทุกประเด็นแล้วแต่ถ้ายังไม่เคลียร์ก็จะชะลออยู่อย่างเงี้ยอีก 5-6 คนก็ยังไม่ต้องมารายงานตัวหรอกก็รอไปอย่างเงี้ยนะครับจะลาออกจากงานจะว่างงานอีกกี่เดือนก็ไม่เป็นไรก็รอไปจนกว่ามันจะบริสุทธิ์ยุติธรรมพอใจ
ค่ะค่ะคุณสิริพงษ์คะอย่างตัวเรื่องของความประมาทเลินเล่อเนี่ยค่ะมีคนต้องรับผิดชอบแน่นอนถ้าตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลแล้วโทษนี่คือเป็นยังไงหรอคะอันนี้คือผมคิดว่าอาจจะถ้าประมาทเลินเล่อทำให้ราชการเสียหายนะครับอาจจะไม่ถึงวินัยร้ายแรงนะครับอาจจะไม่ถึงวินัยร้ายแรงนะครับอาจจะไม่ถึงโดนไล่ออกนะครับแต่อาจจะโดนเหมือนกับว่าโดนภาคทันตัดเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนพอเขตนี้โดนย้ายแน่นอนค่ะนะครับพอเขตโดนย้ายแน่นอนโดนลดระดับแน่นอนจากมัธยมเนี่ยน่าจะต้องไปเป็นประถมในเขตเล็กๆสักเขตนึงอย่างเงี้ยครับคือลดบทบาทหน้าที่เข้าลงค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทุจริตก็จะเป็นอีกโทษนึงเลยโดนแน่นอนอันนั้นโดนต้องโดนให้ออกจากราชการหรือโดนไล่ออกจากราชการยิ่งถ้าปปช.ชี้มูลอันนี้ไม่ต้องสอบครับถ้าปปช.ชี้มูลปุ๊บก็ต้องให้ออกครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับท่านที่ปรึกษาครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะก็อย่าให้มันจบแบบพอใจทั้งสองฝ่ายครับท่านครับคือจบอย่างแฮปปี้เนี่ยไม่มั่นใจนะครับแต่จบให้เคลียร์ที่สุดนะครับเพราะมันธรรมดาครับว่ามันจะต้องมีคนที่เห็นด้วยกับผลของการตรวจนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าเราทำตรงไปตรงมาที่สุดเราไปลดโทษให้ใครไม่ได้ไปขยายโทษให้ใครก็ไม่ได้เราไปลดคะแนนหรือไปเพิ่มคะแนนให้ใครก็ไม่ได้นะครับหน้าที่ของเราคือเราทำให้มันตรงไปตรงมาที่สุดนะครับส่วนจะแฮปปี้หรือไม่ตัวนี้ผมว่าแล้วแต่กองเชียร์แล้วแต่ดุลพินิจนะครับว่าจะเชียร์ฝั่งไหนครับนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเลยจริงๆนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปนี่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ต้องอย่างที่คุณสิริพงษ์บอกต้องไปปรับปรุงเรื่องของระบบการตรวจสอบนะคะข้อสอบระบบการตรวจอะไรต่างๆการประกาศผลทุกอย่างจะต้องรอบคอบไม่ให้เป็นแบบนี้อีกนะคะใช่ใช่จริงๆจริงๆแล้วจริงๆผมก็อยากจะคือนอกจากเราจะต้องระวังเรื่องพวกนี้แล้วกำชับแล้วนะครับก็อยากจะขอร้องไอ้นี่ด้วยว่าผลออกมายังไงก็ช่วยถ้าสงสัยก็มาถามนะครับสงสัยก็มาดูนะครับแต่ถ้าไปสร้างประเด็นอื่นเนี่ยผมว่ามันหิวแสงเกินไปนะครับให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทุจริตก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงก็จะต้องตรวจสอบกันให้ถึงที่สุดเลยนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับท่านสุริพงษ์ครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ